สวัสดีค่ะสำหรับสภาพอากาศวันนี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักขึ้นได้นะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้านฝั่งตะวันออกของภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ตอนล่างนะคะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝนตกไม่หนักนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนมากถึง 60% ของพื้นที่ค่ะเรามาดูปัจจัยที่ทำให้มีฝนตกหนักในวันนี้นะคะเกิดจากปัจจัยตัวแรกก็คือร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนนะคะซึ่งพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือลาวตอนบนเข้ามาหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้วันนี้นะคะที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงอยู่นะคะทำให้ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะขอให้ระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งมีโอกาสจะส่งผลทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลนะคะในช่วงนี้นะคะทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นคลื่นลมนั้นอ่อนกำลังลงมานะคะโดยความสูงของคลื่นนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรก็ขอให้ชาวเรือนั้นหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะมาดูรายละเอียดของจังหวัดที่มีคาดว่าจะฝนตกหนักในวันนี้ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิระหว่าง 26-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยและอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน2ทุ่มสวัสดีค่ะ